วิปสนช.ได้ประชุมกำหนดตัวบุคคลเป็นกรรมาธิการซักถามกรณีถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชนายสมศักดิ์เกียรติสรนนท์และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยยืนยันจะทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแล้วก็ให้เวลาทั้งสองฝ่ายตอบและซักถามอย่างเต็มที่ค่ะคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.ประชุมหารือเรื่องการกำหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการซักถามการแถลงเปิดคดีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งกรณีศักดิ์เกียรติสรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนายนิคมวรชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและซึ่งเป็นกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสว.นะคะและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวก่อนการประชุมนายสรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1เปิดเผยว่าได้รับการประสานงานเบื้องต้นแล้วว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะมาแถลงเปิดคดีด้วยตนเองในวันที่9มกราคมนี้ซึ่งในวันนั้นจะให้เวลาทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาอย่างเต็มที่ขณะที่คำขอของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาให้สืบพยานเพิ่มเติมแต่ที่ประชุมสนช.เคยมีมติไม่อนุญาตไปแล้วเพราะซ้ำกับพยานที่อยู่ในสำนวนของปปช.ส่วนในวันที่8มกราคมนายนิคมวรชพานิชจะมาด้วยตนเองและก็คาดว่านายสมศักดิ์เกียรติสรนนท์จะส่งตัวแทนมาชี้แจงส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการซักถามนายสุรชัยบอกว่าในข้อบังคับกำหนดไว้ไม่เกิน21คนแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมวิปสนช.ซึ่งเบื้องต้นจะตั้งกรรมการซักถาม2ชุดคือกรณีของนายสมศักดิ์และนายนิคมแม้ว่าจะเป็นคนละสำนวนแต่ให้ใช้กรรมการซักถามชุดเดียวกันเนื่องจากมีข้อกล่าวหาคล้ายกันและตั้งอีก1ชุดสำหรับกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่เป็นการถอดถอนคนละข้อกล่าวหานายสุรชัยกล่าวต่อนะคะว่าการคัดบุคคลที่เหมาะสมตามปกติจะให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการวิสามัญแต่ละคณะตัวแทนจากวิปสนช.และตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่ประกอบกันเป็นกรรมการซักถามแต่หากวิปสนช.มีจำนวนน้อยก็ให้ใช้วิธีการรับสมัครแต่หากมีจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดก็ให้ใช้วิธีการจับสลากโดยบุคคลที่เป็นกรรมการซักถามจะมีหน้าที่รวบรวมและจัดกลุ่มคำถามของสมาชิกสนช.เพื่อนำไปซักถามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยข้อบังคับกำหนดเอาไว้ว่ากรรมการซักถามไม่สามารถนำประเด็นนอกเหนือจากการรวบรวมของสมาชิกสนช.มาถามได้จึงไม่ต้องกังวลเรื่องของความเป็นกลางในการทำหน้าที่และคาดว่าการถอดถอนทั้งสองกรณีจะรู้ผลในปลายเดือนมกราคมนี้หากไม่มีการขอเลื่อนซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่เหตุผลของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแต่ส่วนตัวมองว่าไม่ควรมีการขอเลื่อนเวลาอีก